จากหมอลำตกอับสู่นักแสดงเจ้าบทบาทข้าวทิพทิดาดินจากหมอลำตกอับสู่นักแสดงเจ้าบทบาทข้าวทิพทิดาดินข้าวทิพทิดาดินนักร้องเพลงลูกทุง่งหญิงสังกัดค่ายแกรมมี่โกลในเครือ G ีเอมแกรมมี่หนึ่งในนักร้องกลุ่มน้องไม่แต่ดาวโครงการหนึ่งรวมดาวที่รับสูงเป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังในปัจจุบันจากผลงานเพลงสาวหมอปลายยางอายฮักอ้าอย่าว่าเล่นสาวหมอลำสำน้อยอยู่กับเขาเหงาด้วยหรือ โ okay, อเคบอาอ้ายไม่ได้หมดรักแต่หัวใจหมดแรงและอื่นๆข้าวทิพทิดดาดินมีชื่อและนามสกุลจริงว่าทิดดาดินหินอ่อนเกิดวันที่16สิงหาคม2532ที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นบุตรของวินัยหินอ่อนและนางลำพาวหินอ่อนจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินถุงชั้นระดับมัธยมจากโรงเรียนนาเวียงจุลดิตวิทยาตำบลน,นาเวียงอำเภอเสนางคานิคมจังหวัดอำนาจเจริญ ข้าวงการมาด้วยการประกวดน้องใหม่ไต่ดาวโครงการหนึ่งรวมดาวที่รับสูงได้อ,อ,อัลบั้มแล้วคือน้องใหม่ไต่ดาวโครงการหนึ่งรวมดาวที่รับสูงสาวหมอลำสำน้อยและอัลบั้มโอเคบบกอ้ายข้าทิพย์ที่ดาดินชื่นชอบและลงไหลในเสน่ห์ของผ้าทไทยจึงเริ่มทําธุรกิจเล็กๆเ,เ,เกี่ยวกับผ้าไหมและผ้าฝ้ายเป็นอาชีพเสริมอีกด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินถุงอำเภอเสนานิคมจังหวัดอำนาจเจริญ ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนนาเวียงจุลดิตวิทยาตำบลนาเวียงอำเภอเสนานิคมจัังหวดอำนาจเจริญระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดมหาวิทยาลายัยรัตนบัณฑิตเส้นทางสู่การเป็นนักร้องข่าวทิพธิดาดินชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆอาจจะสืบสายมาทางสายเลือดก็ได้เพราะพ่อเป็นหมอลำชื่อว่าวินัยน้อยเพศรเสนางมีนิสัยร่าเริงมาตั้งแต่เด็กแต่ก็ขี้อายเหมือนกัน ตั้งแต่เด็กข้าวทิพย์ชอบร้องเพลงที่ทุ่งนาอยู่บ่อยๆหลายครั้งที่ได้ตังค่าขนมจากการร้องเพลงที่ทุ่งนาวันละบาทสองบาทเพราะย่าจ้างให้ร้องเพลงให้ฟังตอนเขาเกี่ยวข้าวอยู่และตอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองคุณครูได้ประกาศว่าจะมีการประกวดแข่งขันร้องเพลงจะมีการคัดเลือกตัวแทนไปประกวดร้องเพลงที่ตำบลข้าวทิพย์จึงได้สมัครลองดูและได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในนั้นครูให้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์แข่งกันคือเพลงชะตาชีวิต เป็นเพลงบังคับที่เขากำหนดมาแล้วข้าวทิพย์ก็ได้คัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนให้ไปแข่งที่ตำบลและต่อมาก็ได้เป็นตัวแทนของตำบลไปแข่งในระดับอำเภอต่อไปซึ่งในตอนเรียนชั้นประถมศึกษานั้นก็ได้มีอาจารย์ที่ช่วยดูแลและสนับสนุนอยู่หลายท่านเหมือนกันและแนะนำฝึกสอนวิธีการร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นคุณครูนิส,สาสอนโกษาคุณครูวงวาดมาคะเชนและผู้อำนวยการเกติศักดิ์นนทพจน์และครูอาจารย์อีกหลายท่าน เมื่อได้มาศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนาเวียงจลดิตวิทยาเมื่อตอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ผู้อำนวยการบุญช่วยแสงจันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเวียงจลดิตวิทยาทราบข่าวจากผู้อำนวยการปรีชาบัณฑิตซึ่งเป็นเพื่อนว่าครูสลาคุณวุฒิกำลังหานักร้องที่ร้องเพลงลูกทุ่งและหมอลำได้ผู้อำนวยการบุญช่วยจึงได้บันทึกเทปส่งเสียงร้องและรูปไปให้ครูสลาซึ่งครูสลาเรียกไปทดสอบการร้องและการรำและผ่านการทดสอบด้วย ครูสลาจึงได้แต่งเพลงให้กับร้องสองเพลงคือเพลงสาวมอปลาอย,ย่างไงฮักและมอหกเทอมสุดท้ายซึ่งอยู่ในอัลบั้มน้องใหม่แต่ดาวโครงการหนึ่งรวมดาวที่ราบสูงซึ่งได้รับการดูแลโดยบริษัท GMM g r a m กรมีเด็กหญิงที่ดาดินหินอ่อนจึงได้มาเป็นข้าวทิพที่ดาดินน้องใหม่ในวงการในวันนี้ขอบคุณครูอาจารย์ทุกท่านให้ความเมตตาและการดูแลเป็นอย่างดีมาโดยตลอดขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่สาวที่น่ารักเพื่อนเพื่อ,อและทุกกำลังใจที่มีให้กับข้าวทิพ ข้าวทิพย์คงไม่มีโอกาสเดินตามฝันตัวเองได้ถ้าหากขาดกำลังใจที่สำคัญจากทุกคนขอบคุณจากใจค่ะเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวที่หลายคนชื่นชอบกับหมอลำสาวข้าวทิพย์ที่ดาดินที่ตอนนี้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงติดดินเป็นอย่างมากรอยยิ้มมันแสนน่ารักและเสียงที่กล่อมคนฟังได้เป็นอย่างดีเราจะเห็นได้ว่าเมื่อยามว่างจากการแสดงแล้วร้องเพลงเธอก็กลับบ้านเกิดลงทุง่งนาช่วยพ่อแม่ทำนาเหมือนในอดีตอยู่บ้านใครจะสุขใจเท่าบ้านเราเธอกล่าวอย่างนี้เสมอรางวัลที่ได้รับ 2,559รางวัลสาวโศกผู้นำศิลธรรมรับพระราชทานจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาตุ